ไอ้โย่พ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับองลีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับชตุนพ็อกซี่ครับเย้วันนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับแพรวเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางแพรมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเราพ็อกซี่มาร่วมงานแล้วก็ให้พวกเราได้โชว์ในวันนี้ด้วยครับจริงๆวันนี้พวกเราตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าจะเป็นโชว์แรกที่พวกเราจะได้โชว์เพลงใหม่ให้ดูใช่ใช่ครับสดๆเลยครั้งแรกเลยนอกจากเพลงใหม่แล้วมีเพลงเปล่าวันนี้มาโชว์กี่เพลงโชว์2เพลงครับ2เพลงนะ2เพลงครับก็จะเป็นซิงเกิลของเราค่ะพูดถึงเพลงใหม่หน่อยออกมาก็คือโอ้ดีใจแล้วจะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆที่ชอบเหมือนที่พวกเราชอบเพลงนี้ครับก็บอกว่าเพลงนี้จะทะลุแบบ5,550,000อันนี้เป็นการฝากความหวังแฟนๆหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะครับถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องถามคนนี้ครับคนนี้เขาจะคอยทำชาเลนจ์ให้เราเสมอในไอเดียเนาะยังของเก่าอยังค้างของเก่าอยู่เลยครับใช่ถ้าอย่างเงี้ยมันมีแววแน่นอนว่าเร็วๆนี้มันจะต้องร้านคุณต้องคิดแล้วจะทำอะไรต้องทำทั้งวงฟรีใช่ไหมจริงของลีเดียวไม่ได้ใช่ไหมของลีพูดไปแล้วเปล่าพูดไปแล้วเปล่าพูดไปแล้วครับก็ทำแน่นอนครับผมเดือนหน้ารอดูกันค่ะพูดถึงเนื้อหาเพลงนี้หน่อยคุณได้มีส่วนร่วมอะไรในเพลงบ้างหรือไม่เป็นจริงๆครับผมว่าจริงๆเพลงนี้ก็ยังเหมือนเดิมกับเพลงแรกครับก็คือเป็นการสร้างรักกันเดียวเนี่ยซึ่งเพลงแรกก็จะมีข้างแบบตะโกนตะโกนของการแต่เพลงนี้ก็คือด้วยความที่ Proxy มีความสุขุมลึกโตขึ้นครับผมแล้วก็มันเป็นแบบยังข้างรักแต่ว่าข้างแบบเอ็นเมียแบบก็คือพวกเราจะมีชั้นเชิงมากใช่มีชั้นเชิงมากขึ้นครับผมใช่แต่ว่าแบบคือไม่เก่งเหมือนแบบจริงครับผมขนาดหน่อยงั้นแต่ละคนข้างรักแบบไหนแบบเพลงที่เจอเอากรก่อนดีกว่าฮะคนลืมก่อนเลยยังไงดีครับคิดว่าเป็นคนคุยไม่เก่งดีกว่าคุยไม่เก่งแต่ว่าแบบอาจจะชอบไม่จะเป็นคนขี้เขินกับคนที่เราชอบอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็อาจจะแบบใช้วิธีอื่นในการแสดงความรักมากกว่าเหมือนตามที่เพลงเราบอกครับผมแล้วยังใครตอบซึ่งผมชัดเลยชัดผมก็คุยไม่เก่งครับแต่ว่ามันรักจริงครับต่อเพลงด้วยครับต่อเพลงด้วยครับจริงๆผมก็คล้ายๆน้องๆนะครับคือถ้าเราเจอคนที่เราแบบรู้สึกแบบประทับใจอะไรเงี้ยอาจจะมีความแบบเคอะเขินบ้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบทําตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อาจจะใช้เพลงคนไม่คุยส่งไปให้เขาได้นะฮะก็ของคิมใช่มั้ยครับก็แรกๆเนี่ยก็จะเหมือนน้องๆครับผมว่าแบบคุยไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่มันรักจริงแต่พอเราเริ่มรักเขาไปสักพักนึงเราก็จะเริ่มแบบพอเริ่มสนิทแล้วเริ่มชิงไม่ได้แบบ express มากขึ้นดูกลายเป็นคนจะคลั่งคลั่งคลั่งนี่นี่ขี้เขินนะเขินคนนี้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็มาทุกรอบคล้ายๆเพื่อนสามคนครับก็คือแบบคุยไม่เป็นกับพยายามเพลงเงียบแบบนี้ทิ้งถ้าขนาดนี้ก็ร้องเพลงก็ได้นะมีแต่คนแบบว่าตอบแบบคุยไม่เป็นขนาดไม่มีใครเคยซีเลิฟเลยไม่ซีเลิฟแบบคนแบบข้างรักเลยข้างรักเลยแบบว่าตะโกนใช่ครับผมครับผมก็วันที่2นี้ก็จะมีวันสองกันยายนนะครับมีหนังชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับผมก็คือเป็นหนังที่เกี่ยวเล่าเกี่ยวกับมิตรภาพแล้วก็เสียงดนตรีครับผมก็มีดราม่าเล็กๆซ่อนอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับติดตามกันเข้าทั้งเมเจอร์แล้วก็ SF ครับผม22กันยาครับพอบอกได้ไหมคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงมันถึงว่าคาแรคเตอร์ในหนังมันถึงว่าตัวละครในหนังก็เป็นของคุณคุณคนที่ในหนังนะครับเป็นคนที่ซุ่มซ่ามแบบว่าทำอะไรก็หล่นไปหมดครับผมคือทำอะไรก็รู้สึกว่าจะแพนิคไปหมดทุกอย่างถ้าคุณพูดมากกว่านี้ก็จะสปอยโอเคอ่ะงั้นเอาไปเลยของนี้ก็จะแบบว่าชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างมีแบบโก้นิดหน่อยของคิมก็จะเป็นแบบว่าครูที่มีแบบอีโก้สูงนิดนึงนี่ครับแต่ว่าโดยรวมเขาก็เป็นคนที่ดีแหละครับของผมเป็นนักเรียนครับเฮ้ยเอาไม่ใช่หรอผมเล่นเป็นครูเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างของกันและคิมเนี่ยจะเป็นครูพิเศษก็คือเป็นครูที่แบบเป็นครูผู้ฝึกสอนพิเศษใช่ก็คือเป็นครูที่ค
คอยดูแลของผมเนี่ยจะคอยดูแลโฮปแล้วก็เซกิครับผมแต่ว่าก็จะได้แบบเจอตะวันด้วยก็คอยแบบดูแลเด็กๆพวกนี้แล้วก็พยายามแบบทำให้เด็กๆพวกนี้เขาแบบไปถึงฝันให้ได้ครับแต่ว่าก็จะแบบมีกัดกับคู่หว่องกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครชื่อคุโรครับส่วนผมก็จะเป็นเด็กดีครับเด็กซัพพอร์ตช่วยเพื่อนอะไรครับอยู่แก๊งตะวันอยู่แก๊งตะวันครับเพื่อนๆตะวันครับส่วนกอนก็เป็นคู่หูกับฮองลีครับแล้วบทเป็นเซกิครับผมอาจจะเป็นในลุคที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับชีวิตจริงเท่าไหร่โอเคเพราะในเซกิจะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรแบบดูหยิ่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คุณก็ได้เล่นสปอนด้วยพี่ติ๊กกดดันไหมคะผมไม่กดดันเลยครับจริงๆพี่ติ๊กนายสมากครับแต่ว่าจะมีความที่แบบพวกเรารู้สึกปลาบปลื้มมากกว่าที่เราแบบเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานแสดงกับพี่ติ๊กเจษฎาพรที่เราแบบเห็นในจอภาพยนตร์จอละครอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเงี้ยครับแล้วก็พี่ติ๊กเขาก็คอยให้แบบให้ทิปส์ให้ทริคส์อะไรต่างๆเวลาเราแสดงด้วยใช่ไหมงั้นโอเคงั้นให้ทุกคนนะคะฝากผลงานของตัวเองแล้วฝากได้ครับก็ขออนุญาตฝากซิงเกิลก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็มีซิงเกิลที่2แล้วนะครับชื่อเพลงว่าคุณไม่คุย Silent Mode สามารถรับฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ MV สามารถรับชมได้แล้วนะครับทาง YouTube นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok Twitter Instagram นะครับผมก็สามารถพิมพ์แค่ว่า Proxy หรือ Official ก็จะขึ้นแล้วครับผมใครฝากนะครับครับผมก็สำหรับภาพยนตร์นะครับฝากเลยครับ22กันยายนนี้นะครับ My Tempo น้องพี่ซิงเกิลนะครับผมพวกเราทั้ง6คนเรียนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าสู่ SF มันก็เมเจอร์แล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนทำ challenge TikTok กับพวกเราด้วยนะครับเพียงพิมพ์คำว่าคนไม่คุย challenge ครับผมก็จะขึ้นแล้วครับผมยังไงก็ไปสนุกแล้วก็ enjoy กับเพลงคนไม่คุยพวกเราเยอะนะครับฝากด้วยนะครับด้วยนะครับ